อนุวัฒน์เฟื่องทองแดงเฉลยสัมพันธ์แท้จริงแยมทัปปณีหลังหลายคนสงสัยเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงชื่อเล่นเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชาวไทยเกิดที่จังหวัดปทุมธานีโดยทางด้านอนุวัฒน์ได้เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามของช่องไอทีวีเป็นเวลา8ปีจากนั้นได้ลงนามสัญญาเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีของทัพบกช่อง7และมีผลงานเป็นผู้ประกาศข่าวรายการสนามข่าว7สีคอลัมน์อนุวัฒน์จัดให้และสนามข่าวบันเทิงและปัจจุบันอนุวัฒน์จัดให้บกมือลาช่อง7หลังอยู่มานาน15ปีและย้ายไปช่องวัน31ล่าสุดทางด้านอนุวัฒน์จัดให้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์โดยมีช่วงหนึ่งของรายการเปิดปากเฉลยเรื่องหัวใจโดยบอกว่าใครมาเป็นแฟนผมต้องทำใจแหละเพราะผมทำงาน7วันเต็มอาจไม่มีเวลาให้เขาถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาเขาอาจจะไปมีคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ว่าเขาเป็นเพราะความผิดอยู่กับผมผมไม่เคยปิดมีแฟนแล้วคนนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วตอนนี้แฟนที่คบอยู่น้อยกว่าผม15ปีและเขาเป็นคนขี้อ้อนไม่เคยปิดเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันไม่ว่าจะไปกับเพื่อนกับครอบครัวทุกอย่างไปด้วยกันกับผมตลอดแล้วไม่จำเป็นว่ามีแฟนแล้วต้องมารู้จักว่าแฟนคือใครอะไรยังไงกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วเป็นแฟนกับแย้มมันคงฟ้าผ่าไม่มีทางเป็นไปได้เจอกันตอนทำข่าวก็เล่นกันมีดราม่าแฟนคลับบอกย้ายช่องเท่ากับเนรคุณหรือเปล่าไม่เนรคุณล็อกใครจะคอมเมนต์ยังไงผมอ่านหมดรู้สึกว่าต่างคนต่างความคิดผมไม่ว่าอะไรเขาเลยขอบคุณที่ติดตามเราถึงสนใจในตัวเราเสียใจไหมไม่รู้สึกเสียใจละไม่ว่าด้วยถ้าเขารู้ความจริงทั้งหมดเขาจะไม่ว่าอนุวัฒน์เลย